ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้มาอาบน้ำที่นี่แล้วได้มานั่งกินข้าวพักผ่อนใน Miracle Ralph อันสุดหรูอลังการที่สนามบินสุวรรณภูมิสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ตีสี่เกือบตีห้าแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไทเปที่ไต้หวันนะครับผมเพิ่งมาถึงเลยนะครับผมพักร้อนแต่ว่าแบบสบายๆนะพัก10วันนะครับแต่ว่ามีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือตื่นแต่เช้านะครับเพราะว่าจองสายการบินสีเขียวเป็นสายการบินแห่งชาติของไต้หวันเลยไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะครับหลายคนคงจะรู้แล้วแหละแต่ว่าบอกได้เลยว่าก็คือมาทำตัวปกตินะครับมาเช็คอินที่สุวรรณภูมิมาเข้าเกตแปซื้อของอะไรก็กำหนดการออกนะครับก็คือ 11:30 ก็คือขึ้นไปผมก็หลับลืมตาอีกทีทำไมร้อนลืมตาอีกทีทำไมยังอยู่ในสุวรรณภูมินะครับก็คือก็คือแอร์ในเครื่องบินเสียขึ้นไปแล้วแล้วก็ออกจากงวงช้างไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ในสุวรรณภูมินะฮะตอนนั้นเที่ยงครึ่งแล้วนะครับและอีกสักพักนึงก็มีเสียงประกาศเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเนาะเพราะเราต้องลงฮะก็เลยได้กิฟต์วอเชอร์ทานอาหารที่สุวรรณภูมิอีก350บาทกลับมาที่เกตต่อนะครับผมก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั่งรอเขามีน้ำมีขนมให้ก็คุยกับน้องเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการฝึกงาน2เดือนของเขาที่เจอเหตุการณ์จริงๆสายการบินนี้เป็นสายการบินที่ดีมากนะครับแล้วก็หลายคนแนะนำด้วยว่าเนี่ยควรจะใช้สายการบินนี้นะครับผมซึ่งเราก็ได้มาใช้นั่นแหละเพราะเราจะไปญี่ปุ่นต่อนะครับผมแล้วมานั่งอีกแป๊บนึงเขาบอกว่าเครื่องออก3 ทุ่มฮะตอนนั้นบ่าย2กว่าเกือบบ่าย3เครื่องออก3ทุ่มแต่ข้อดีของสายการบินนี้นะฮะก็คือเขาบอกว่าเราถือทิเกตตัวนี้เข้าไปลาวที่ไหนก็ได้นะครับผมมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นการค้นพบของผมดอนเอ็กซ์โพเลอร์ของผมก็คือการได้เข้าไปนั่งในลาวนะครับเราเลือกมิราเคิลแล้วก็ไปที่เกต A เลยคือแบบจากเกต A ระดับ F อะไปถึงเกต A เลยเดินไกลมากนะฮะโอ้โหอาหารอะไรต่างๆฟูลออปชันมากเราเคยเข้าลาวของสายการบินซึ่งก็บอกว่าดีแล้วนะพอไปเจอที่เราเข้าลาวนะครับผมโอ้โหอาหารเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ด้วยนะมีเหล้าเต็มเลยนะครับผมเบียร์ก็มีกับข้าวก็มีขนมก็มีผลไม้ก็มีนะค็อกเทลก็ยังมีเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วก็เขาก็บอกว่าที่จริงไปอาบน้ำที่นี่ได้ด้วยผมก็เลยเลือกที่จะอาบน้ำก็ไปขอบัตรอาบน้ำจากที่เคาน์เตอร์นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งที่เป็นโซนของโรงแรมนะครับเราก็จะได้เซตออกมามีผ้าเช็ดตัวนะครับมีมัวสระผมนะครับมีแป้งสีฟันนะครับมีครีมทาผิวอะไรใช่นะครับก็เดินเข้าไปก็จะเป็นโซนแบ่งชายหญิงชัดเจนนะครับก็จะมีห้องอาบน้ำไม่ใหญ่นะแต่ว่าก็ถือว่าสะดวกสบายมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีสบู่มีแชมพูให้นะครับผมมีไดร์เป่าผมด้วยนะครับก็ได้อาบน้ำแล้วก็สดชื่นเลยสดชื่นก็ลงมากินต่อนะครับเพื่อรอก็จนถึง20:30นะฮะเขาก็เรียกเข้าไปกลับไปในเกตแล้วก็ได้บินมาถึงไต้หวันนะฮะจริงๆก็คือบนเครื่องเนี่ยแอร์ก็ยังไม่เย็นเหมือนเดิมนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอะไรยังไงนะฮะแต่บอกได้เลยว่าเขาดูแลเราดีมากนะครับแต่ว่าพอมาถึงที่สนามบินไต้หวันทุกคนเขาก็ขอโทษนะแล้วเราก็มาถึงที่ไต้หวันเนี่ยก็คือประมาณ3:00นแล้วแหละนะฮะคือรถไฟจากสนามบินเข้าเมืองเนี่ยไม่มีสายการบินนี้เขาก็เตรียมรถบัสพาเรามาถึงเมนสเตชันเลยนะครับผมก็คือผมเคยมาเนี่ยต้องใช้เวลาในการนั่งรถไฟเนี่ยประมาณ40 กว่านาทีเลยนะกว่าจะถึงเนี่ยก็เขาก็พามาส่งที่เมนสเตชันแต่ว่ามาถึงที่ตอน4:00ครับทุกท่านสวัสดีนะครับ4:30แล้วที่ไทเปนะครับผม
นี่เป็นจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยกันนะครับผมจากกำหนดการเดิมว่าเราจะมาถึงที่นี่เนี่ยตอนสัก4โมงเย็นนะครับก็กลายเป็นตี4นะครับนั่นแหละแต่อยากจะบอกว่าพอลงเครื่องปั๊บมีของที่ระลึกให้เขายื่นเลยตอนลงเครื่องเราก็จะได้เป็นของจากไต้หวันนะครับผมก็เป็นอะไรที่ เขาก็ดูแลเราดีเหมือนกันนะนั่นแหละครับก็อยากจะมาเล่าเพียงแค่นี้แหละครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องดอน Explorer นะครับผมวันนี้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายคลิปของการท่องเที่ยวแต่ว่าก็ได้เปรียบนะครับจากการจากนักท่องเที่ยวได้กลายเป็นผู้ประสบภัยครับผม